โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูวิธีการเรียกว่า renumbering เหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามารถเอาไปต่อยอดในการทำพวก bar cutting list ได้นะครับโอเคนะครับก็เริ่มต้นโดยการเพื่อนนะครับเปิดเพื่อนๆ เปิดตัว start chapter 2.3 นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เปิด section นี้ขึ้นมาดูนะครับโอเคผมได้ใส่เหล็กไว้ละนะครับได้ใส่เหล็กไว้ละโอเคหรือถ้าดูรูปด้านข้างนะครับโอเคผมก็ใส่เหล็กไว้พอเป็นพิธีนะครับใส่เหล็กไว้ละนะครับโอเคทีนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนนะครับลองออกตารางเหล็กเสริมนะครับก็คือมาที่ schedule quantity นะครับที่ขวานะครับ new schedule quantity แล้วก็เดี๋ยวเราลองออกตารางเหล็กเสริมกันนะครับ structural rebar นะครับเอา partition นะครับ lmnop partitionrebar number นะครับแล้วก็ type นะtype ขึ้นบนโอเค partition type rebar number โอเคเอาแค่3อันนี้นะครับกดโอเคก็จะเห็นว่านะครับตอนเนี้ยนะครับก็จะมี partition เนี่ยเดียวกันหมดเลยนะครับเป็น beam underscore เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็rebar number นะครับก็จะรันตามเขาเรียกว่าตาม rebar shapeแล้วก็รีบาร์เล้งด้วยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันเพื่อนเพื่อนเพิ่มรีบาร์เชฟนะครับเชฟแล้วก็เอาบาร์เล้งบาร์เล้งเล้ง HIJKL reinforcement volume เดี๋ยวนะถ้าท่อบาร์เล้งบาร์เล้งโอเคโอเคเราก็จะเห็นว่าบาร์เล้งเดียวกันนะครับเขาก็จะกลับจับเข้ารีบาร์นัมเบอร์เดียวกันโอเคทีนี้นะครับเวลาเราตัดเหล็กจริงนะครับสมมุติว่าคานเนี่ยอยู่ชั้น1นะครับแต่คานนี้อยู่ชั้น2ครับเวลาเราจับกรุ๊ปนะครับเราจะจับกรุ๊ปเฉพาะเหล็กที่อยู่ชั้น1ใช่ไหมครับเราก็สามารถเปลี่ยนพาร์ติชันเขาใหม่ได้นะครับฟิลเตอร์เอาแต่เหล็กเปลี่ยนพาร์ติชันใหม่นะครับก็เป็นบีมสมมุติว่า LVL 1นะครับโอเคต่อมานะครับมาลองมาดูที่รีบาร์สเกดวลนะครับโอเคอันนี้เขาเรียกแยกนะครับแยกพาร์ติชันต่อมาผมก็จะไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นเอารีบาร์อันนี้เป็น LVL 2ครับ LVL 2โอเคนะครับนี่นะครับเขาก็จะแยก by partition นะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็จะแยกรันตามพาร์ติชันโอเคทีนี้สมมุติมันอยู่ในเคสที่บอกว่า อยากจะให้รีบาร์นัมเบอร์เนี่ยรัน1 2แล้วก็3 4 5ไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำ1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับ structure reinforcement แล้วก็reinforcement number นะครับนี่อันนี้ก็ partition ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ start นะครับ start ที่1ก็1ไป2 3 4 5 6 7ไป90ไปเรื่อยนะครับ startสมมติว่าถ้าเราอยากให้บีมนะครับรีบาร์ที่อยู่ชั้น2เนี่ยสตาร์ทที่สมมติว่าเบอร์20นะครับเราสามารถ apply เห็นไหมครับรีบาร์นัมเบอร์มันก็จะรันใหม่เป็น20 21โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่นใหม่นะครับทีนี้ผมอยากให้เพื่อนนะครับลองเปิดเซกชันด้านข้างนะครับตรงนี้โอเคก็คือเซกชัน7นะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเรามีการเพิ่มเหล็กเสริมนะครับมีการเพิ่มเหล็กเสริมโดยที่เป็นเหล็กเสริมในพาร์ติชันเดียวกันนะครับสมมติว่าผมเลือกเหล็กตัวนี้นะครับรีบาร์นัมเบอร์เป็นเบอร์2เนาะนะครับผมก็จะ copy นะครับcopy มาฝั่งนี้ชึบโอเคสังเกตนะครับเนื่องจากเป็นพาร์ติชันเดียวกันเชฟเดียวกันนะครับความยาวเดียวกันนะครับรีบาร์นัมเบอร์ก็จะยังเป็นเบอร์2อยู่นะครับแล้วถ้าเราปรับอย่างเงี้ยล่ะนะครับปรับให้สั้นลงอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นเหล็กเสริมพิเศษเห็นมั้ยครับรีบาร์นัมเบอร์เปลี่ยนใหม่แล้วครับมีเบอร์3มาละเห็นไหมครับรีบาร์นัมเบอร์เปลี่ยนใหม่ละโอเคแล้วถ้าสมมุตินะครับเวลาทำงานจริงนะเวลาทำงานจริงก็จะมีการใส่เหล็กอีกเลือกเหล็กแล้วก็ผมจะขอมิเลอร์มานะครับเพื่อนๆลองทำตามนะครับชุบอันนี้ก็จะได้เข้าอันนี้ผมจะให้เป็นฮุกละกันมีฮุกละกันขนาด 90โอเคเห็นไหมครับรีบาร์นัมเบอร์มันก็จะได้เข้าใหม่เป็นเบอร์4โอเคนะครับพอทำไปเรื่อยๆนะครับรีบาร์ที่อยู่ในพาร์ติชันเดียวกัน
ถ้าเชฟเหมือนกันความยาวเหมือนกันมันจะปรับเป็นตัวเลขเดียวกันนะเขาเรียกว่ามันจะได้จัดกลุ่มของการตัดเหล็กได้เนาะแต่พอเชฟเปลี่ยนไปหรือความยาวเปลี่ยนไปมันก็จะรันนัมเบอร์ให้ใหม่นี่คือความสำคัญของพาร์ติชันนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีนะครับกรณีที่เราลบเหล็กก่อนหน้านี้ออกนะครับเหล็กเบอร์3ใช่ไหมออกอันนี้มันก็ยังเป็นเบอร์4อยู่นะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการ reinforcement แล้วก็reinforcement number นะครับนี่มันก็จะมีดอกจันก็คือเขาเรียกว่ามีแกปนะครับก็กด remove gap apply ก็จะเป็น1 2 3ใหม่นี่อันนี้ก็จะเป็นเบอร์3โอเคนะครับก็ใช้หลักการแค่นี้แหละนะครับหลักการแค่นี้แหละในการทำ bar cutting list นะครับแล้วก็ก่อนออกตารางแยกนะครับซึ่งการออกตารางแยกpartition เดี๋ยวจะสอนอีกต่างหากนะครับก็คลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ